สวัสดีค่ะพบกับครูกวางและหนูแมรี่ในกิจกรรม MV Kids Story กันอีกเช่นเคยนะคะอุ๊ยท้องร้องค่ะคุณครูกวางเป็นอะไรไปคะหิวหรอคะเนี่ยใช่ค่ะคุณครูกวางแต่ไม่เป็นไรค่ะวันนี้ครูกวางจะพาหนูแมรี่ไปทานอาหารอยู่พอดีเลยค่ะจริงเหรอคะเย้เย้จริงค่ะเพราะวันนี้ครูกวางจะพาหนูแมรี่และเด็กๆไปทานอาหารกับคุณสุนัขจิ้งจอกและคุณนกกระสาค่ะว้าวหนูแมรี่อยากไปแล้วค่ะถ้าอย่างนั้นเราไปพบกับคุณสุนัขจิ้งจอกและคุณนกกระสากันเลยค่ะไปกันเลยค่ะการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วสุนัขจิ้งจอกกับนกกระสาเพิ่งเริ่มคบหาเป็นเพื่อนบ้านกันได้ไม่นานแต่ทั้งสองมักจะไปมาหาสู่กันเป็นประจำและดูเหมือนว่าพวกเขาจะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันได้วันหนึ่งสุนัขจิ้งจอกได้เชิญนกกระสามาร่วมรับประทานอาหารเย็นที่บ้านนี่กระสาเพื่อนรักฉันอยากจะชวนเธอไปรับประทานอาหารเย็นที่บ้านของฉันเธอจะไปกับฉันได้ไหมจ๊ะได้สิจ๊ะขอบใจเธอมากนะอาหารของสุนัขจิ้งจอกเป็นซุปใสที่ใส่ในจานแบนวางไว้อยู่ตรงหน้านกกระสาเพียงอย่างเดียวเท่านั้นซุปเนี้ยอร่อยมากเลยนะทานเยอะๆเลยนะกระสาเพื่อนรักฉันจะลองดูนะสุนัขจิ้งจอกสามารถใช้ลิ้นตวัดกินซุปในจานแบนๆได้อย่างง่ายดายแต่ในทางกลับกันนกกระสาทำได้เพียงใช้ปลายจะงอยปากจุ่มลงไปในน้ำซุปเท่านั้นนกกระสารู้สึกหิวแต่ก็ไม่สามารถรับประทานซุปในจานแบนๆนั้นได้ฉันคงต้องกลับแล้วขอบคุณสำหรับอาหารมื้อเย็นนะแต่เธอยังทานไม่เสร็จเลยนะเธอไม่ชอบทานซุปหรอฉันหิวมากนะแต่ฉันไม่สามารถทานได้จริงๆไม่เป็นไรนะฉันจะกินในส่วนของเธอให้เองนกกระสากลับบ้านไปด้วยความเสียใจเพราะเธอทั้งหิวและโกรธมากคอยดูนะฉันจะสอนบทเรียนให้เธอเสียบ้างเพื่อนจอมเจ้าเล่ห์เช้าวันต่อมานกกระสาไปหาจิ้งจอกที่บ้านแต่เช้าสุนัขจิ้งจอกสุนัขจิ้งจอกฉันอยากจะชวนเธอไปทานอาหารเย็นที่บ้านของฉันเย็นนี้เลยนะจ๊ะได้เลยขอบคุณเธอมากๆเลยนะฉันดีใจจริงๆเมื่อเวลานัดหมายมาถึงทั้งสองนั่งลงที่โต๊ะอาหารเย็นที่นกกระสานำมาเลี้ยงนั้นถูกบรรจุอยู่ในเหยือกทรงสูงปากแคบซึ่งสุนัขจิ้งจอกไม่สามารถเอาปากใหญ่ๆใส่ลงไปได้ดังนั้นสิ่งเดียวที่สุนัขจิ้งจอกจะทำได้ก็คือเลียที่ขอบด้านนอกของเหยือกทำไมเธอไม่ทานล่ะเธอไม่ชอบเหรอจ๊ะถ้าฉันกินได้ฉันก็อาจจะชอบก็ได้นะเธอไม่เห็นหรอว่าเหยือกทรงสูงแบบนี้มันไม่เหมาะกับฉันเลยเพราะฉันไม่ได้มีจงอยปากเหมือนเธอนะโอ้แล้วเธอจำได้ไหมล่ะวันนั้นฉันก็ต้องกลับบ้านไปด้วยความหิวเพราะเธอใช้จานแบนๆที่มันไม่เหมาะกับจงอยปากของฉันใส่อาหารให้ฉันเหมือนกันสุนัขจิ้งจอกคิดขึ้นได้และแสดงความเสียใจทันทีฉันเสียใจจริงๆนะและต้องขอโทษเธอด้วยตอนนั้นฉันลืมนึกถึงข้อนี้ไปเลยไม่เป็นไรจิ้งจอกเพื่อนรักตอนนี้เธอก็เข้าใจฉันแล้วเราต้องเรียนรู้ความแตกต่างซึ่งกันและกันนะจ๊ะเมื่อปรับความเข้าใจกันแล้วนกกระสาก็นำจานแบนๆมาใส่อาหารให้สุนัขจิ้งจอกแทนแล้วทั้งคู่ก็ทานอาหารเย็นร่วมกันอย่างมีความสุขอร่อยไหมจ๊ะอร่อยจริงๆเลยโอ้โหหนูแมรี่ดีใจจังเลยค่ะที่คุณสุนัขจิ้งจอกและคุณนกกระสาปรับความเข้าใจกันได้ค่ะถ้าเรายอมรับและเข้าใจในความแตกต่างของกันและกันเราก็จะสามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขได้ค่ะวันนี้ครูกวางและหนูแมรี่ต้องขอลาไปก่อนค่ะถ้าอย่างนั้นครูกวางและหนูแมรี่ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ